ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดูเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะสำหรับงวดที่แล้วนะคะรับรองว่าเฮงๆปังๆแน่นอนเลยสำหรับงวดที่แล้วเลข29ใช่ไหมคะอาจารย์ทิพย์นั่นเห็นไหมรวยๆกันใหญ่ละนะคะประมาณนี้และเลข29สองตัวบนยังไม่พอนะคะยังตามไปด้วย3ตัวล่างนะคะกับหมายเลข273 654และ526ค่ะนะคะก็รวยๆกันไป3เบอร์นะคะประมาณนี้3ชุด3ตัวล่างนะคะแล้วก็2ตัวบนรวยแน่นอนค่ะนะคะก็อาจารย์ต่ายเลขเด็ดไม่ใช่ค่ะอาจารย์ต่ายเลขเด็ดตาทิพย์ไปละมันทิตาเนาะแต่ก่อนจะเข้ารายการนะคะก็คงต้องขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะที่สอนที่อาสมเจษฎาปิ่นเกล้าเกี่ยวกับวิชา24ทรหัสนะคะเอาวันจันทร์ก่อนละกันวันจันทร์อาจารย์จะสอน24พลังจิตนะคะช่วงเช้าจะเป็น24พลังจิตนะคะค่าเรียนแสนจะถูกค่าเรียนแค่เดือนเดียวเอง700บาทนะคะช่วงเช้าเป็นภาคพื้นฐานช่วงบ่ายจะเป็นภาคพยากรณ์นะคะก็จะเข้าเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็วันศุกร์ค่ะนะคะอาจารย์จะสอน24ถอดรหัสนะคะ2เดือนแต่ว่าเดือนจะมีช่วงของเดือน1อะค่ะสอนฟรี1เดือนนะคะสอนฟรี1เดือนแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่อีกครั้งละ100บาทนะคะคุณมาเรียนก็วันละ100วันละ100วันละ100ว่าไปนะคะแต่คุณมาเรียนจริงแล้วเนี่ยพอหลังจากจบคอร์สเรียนฟรีไปแล้วก็จะเสียครั้งละ700บาทเดือนละ700โหถูกจังเลยทำไมถูกขนาดนั้นนะคะเรียนแล้วเอาไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับตัวคุณได้มั้ยก็ได้เช่นกันค่ะและเอานําไปบางคนบอกว่าฉันไม่อยากเป็นหมอดูอ้าวก็เรียนไปเผื่อเอาไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงครอบครัวหรือลูกเต้ากำลังเกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เนาะนะคะและรอบบ่ายค่ะอาจารย์สอนยิบเจ็ดตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาทำไมชีวิตถึงลำบากยากจนทำไมชีวิตต้องระหกระเหินเล่ร่อนทำไมถึงถูกโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วโกงเล่านะคะทำไมถึงโดนพวกแฮมเมอร์แก๊งสแกมเมอร์มีท่านผู้ชมมาค่ะโทรเข้ามาว่าเขาว่าอยู่ดีๆอ่ะต้องไปกู้หนี้ยืมสินให้กับแก๊งสแกมเมอร์นะคะหมดไป 500,000 กว่าบาทโอ้โหเขาบอกว่านะเวลานั้นมันเหมือนกับโดนสะกดจิตยังไงไม่รู้อ่ะเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำตามหมดเลยอะค่ะแล้วไปกู้หนี้ทุกวันนี้เป็นหนี้เป็นสินก็ต้องสงสารแกนะคะแต่ทำอะไรต้องรอบคอบนิดนึงเนาะนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะนะคะแต่ถ้าคุณเป็นหมอดูแล้วรับรองค่ะว่าคุณจะได้รู้ทันเท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนหาทางตั้งรับกับปัญหาเพราะการดูดวงคือการตั้งรับกับปัญหาดวงดีให้ขวายคว้าดวงไม่ดีให้หาทางตั้งรับกับมันจากน้อยอย่างน้อยก็คือจากหนักเป็นเบาขึ้นมาได้นะคะและที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางคนไม่สะดวกวันธรรมดาสะดวกวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็เปิดสอนวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ของเดือนพฤษภาเริ่มทุกอย่างเริ่มต้นที่เดือนพฤษภาหมดเลยนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะสอนฟรีเหมือนเดิมค่ะนะคะหลังจากสอนฟรีไปแล้วค่าเรียน800บาทนะคะรอบบ่ายก็จะเป็น7ตัวก็ฐานพื้นฐานเพื่อปูพื้นฐานกับการเรียนวิชาดาวนำโชคได้นะคะประมาณนี้แล้วก็ที่แน่นอนค่ะเปิดแล้วนะคะดาวนำโชคค่ะทั้งรอคอยเมื่อไหร่จะเปิดอาจารย์ไม่ได้เปิดบ่อยๆแล้วไม่ได้นานๆจะเปิดสักทีนึงนะคะก็จะเปิดวันที่26 27เดือนพฤษภาคมรับจำนวนจำกัดนะคะสนใจให้จองเรียนซาร์ทตั้งแต่ลุ่มเนิ่นๆเลยติดต่อที่อาจารย์ต่ายเลยนะคะโดยตรงนะคะหมายเลข0909282626จองที่นั่งนะคะเพราะเราจะต้องเตรียมอาหารว่างคอฟฟี่เบรกให้คุณนะคะเตรียมหนังสือตำราและสถานที่ให้ล็อกห้องให้เพราะตอนนี้ห้องเต็ม นะคะโดดจากนู่นมาที่จริงๆเมื่อตอนแรกเนี่ยเราประกาศไปที่อาสมเจษฎานะคะปรากฏห้องเต็มไม่มีห้องว่างให้อาจารย์ตายเลยอาจารย์ต้องโดดมันหลีกมาสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะต้องจองล่วงหน้าด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่จองไม่งั้นห้องไม่ว่างอีกเนาะดังนั้นให้รีบจองซะล่วงหน้านะคะประมาณนั้นรับจำนวนจำกัดสนใจก็รีบจองซะนานๆจะเปิดทีนึงนะคะค่าเรียนก็แสนจะถูกมากมายไกลกองนะคะ 3,000 บาทเองค่ะลูกศิษย์อาจารย์บอกอาจารย์สอนถูกไปหรือเปล่าฮะถูกหรอเราก็เห็นใจบางคนเขาก็ลำบากเนาะเขาบอกว่าเขาไปเรียนมาค่ะ
แต่เรียนกับอาจารย์เรียนที่อื่นนะคะที่เขา อยู่ใน YouTube นั่นแหละค่ะนะคะเขาบอกว่าเขาเรียน 200,000 ฮะฉันฟังผิดมั้ยเนี่ย 200,000 เลยเหรอโอ้โหทำไมดูเดือดขนาดนั้นเขาบอกจริงๆค่ะเขาเรียน 200,000 จริงๆโอ้โหเธอกล้าเนาะเขาบอกว่าแต่ว่าบอกได้เลยนะคะว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนไปรวยกันทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างคุณนิสากรโอ้โหรักลูกศิษย์คนนี้มากๆเลยทำไมรู้ไหมเขาทำกันบ้านส่งอาจารย์ตลอดเลยอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้โอ้โหเข้าได้เข้าดีถูกได้ทุกงวดตั้งแต่เรียนมาจนถึงณวันนี้เนี่ยถูกไปแล้วค่ะ11งวดโอ้โหแม่เจ้าเว้ยนะแต่ยังไม่น่าตกใจเท่าคุณหมวยเรียนปุ๊บถูกมาเป็นล้านตายตายเธอสุดยอดมากเลยอาจารย์เป็นอาจารย์ยังถูกไม่ถึงแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นตามดวงและวาสนาของคนเรานะคะว่ามีดวงวาสนามากน้อยแค่ไหนว่ากันไปเนาะนะคะประมาณนั้นรวยรวยเฮงๆค่ะนะก็พูดเยอะเนาะอาจารย์เนี่ยไหนไม่ได้แล้วและอาจารย์ทิพย์ล่ะแนะนำหน่อยแล้วลืมค่ะอาจารย์ทิพย์เป็นนักพยากรณ์อยู่เครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการนะคะก็ใครสนใจอยากเจออาจารย์ทิพย์ก็ไปเจอที่โรบินสันสมุทรปราการได้เลยนะคะได้เลยค่ะแล้วจะพบกันเนาะก็ขอยกเลขละกันรอคอยนานละนะคะเลขของอาจารย์ตายนะคะเลขเด็ดตาทิพย์นะคะเนาะก็จะมีแคปหน้าจอก่อนนะคะเป็นที่ระลึกกันก่อนเนาะเป็นที่ระทึก นะคะดูซิว่าจะโดดเด่นไหมในงวดนี้นะคะเลขเด่นของอาจารย์งวดนี้ก็จะมีเลข9เลข4เลข5นะคะเลข2เลข8แล้วก็เลข7ค่ะนะคะประมาณนี้ห้อยอีกตัวนึงค่ะเลข3นะคะงวดนี้อาจารย์ให้เด่นๆเลยนะคะก็คือมีเลข4แล้วก็เลข7นะคะวิธีการจับเช่น94 92 98ไม่ใช่48ค่ะ94 42 48 45 47แล้วก็43นะคะหรือถ้าเป็น7ก็79นะคะ74 75 72 78 73จับคู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าผู้ชมบอกว่าไม่เข้าใจทำไม่ได้นะคะก็บอกแล้วนะคะว่าทำได้ค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดโน้ประมาณส่วนใหญ่เลขของอาจารย์ต่ายจะเข้า3ตัวทุกครั้งนะไม่2ตัวบน3ก็ไม่2ตัวก็3ตัวนะคะเมื่อจับ3ตัวก็ได้ใช่มั้ยอาจารย์น้อยตัวได้ค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่บุญวาสนาของคนที่ทำนะคะขออนุญาตวางก่อนแล้วกันเนาะนะคะบางหน้าคนสวยๆพูดไม่ถนัดนะคะก็คือประมาณว่าเลขของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้า2ตัว3ตัวอย่างงวดเมื่อ073นะคะงวดวันที่1เมษายนค่ะก็จะเข้า073 3ตัวบน2 3ตัวล่าง2ตัวบน2ตัวล่างค่ะโอ้โหจัดหนักกันเต็มๆเลยใครอยากจะพิสูจน์ขอกลับไปดูคลิปหลังๆได้เลยนะคะงวดที่แล้วก็เข้า29นะคะแล้วก็3ตัวล่างอีก3ชุดงวดนี้ล่ะจะเข้าอีกกี่ชุดเนาะนะคะนะถ้าคุณอยากจะได้ก็ลองบูชาพระโพธิสัตว์พระแม่คุณอิมไปสินะคะเปิดประมูลอยู่ที่ 5,600 ค่ะเป็นเนื้อหยกแท้ๆเลยนะคะแล้วก็สวยงามนะคะเป็นงานแกะฉลักนะคะไม่ใช่งานพระเทพสิริมงคลอยู่แล้วเป็นมงคลกับชีวิตนะคะชีวิตจะได้ร่มเย็นมั่งมีสีสุขนะคะรวยรวยเฮงเฮงเงินทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดนะคะทั้งหมดอาจารย์จะมอบให้กับมูลนิธิพระอุดมศีลคุณนะคะพูดเยอะขอแห้งพระอุดมศีลคุณนะคะหรือเสริมสุวัฒโนนะคะช่วยเหนือในเรื่องของการศึกษาการซ่อมแซมอาคารหลายๆอย่างเลยเพราะตอนนี้ขาดปัจจัยมากๆนะคะการศึกษาจะเดินหน้าได้ก็ต้องอาศัยผู้มีกัลยาณมิตรที่ดีส่งเสริมนะคะช่วยเหลือในเรื่องของอะไรคะทำบุญด้านการศึกษาปัญญาปัญญาเนาะดาวพฤหัสใครที่มีดาวพฤหัสเสียก็มาทำสละเนาะนะคะนะก็ทำให้เกิดปัญญาดีมีลูกหลานเราก็จะเป็นเด็กที่มีคุณธรรมศีลธรรมเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณเด็กเรียนเก่งนะคะประมาณบางคนเรียนเก่งค่ะแต่กตัญญูไม่มีนะคะเพราะขาดดาวพฤหัสคือดาวคุณธรรมศีลธรรมนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็ถ้าท่านสนใจนะคะอยากจะประมูลแข่งขันกันหรือจะคืออันนี้คือพระโพธิสัตว์นี้เปิดประมูลที่ 5,600 อันนี้เปิดประมูลที่ 1,500 นะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยโดยตรงที่หมายเลขอาจารย์ต่ายนะคะ0909282626ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีวัตถุมงคลอีก
นะคะก็จะเป็นหินไฮไลท์หินไฮไลท์เนี่ยเสริมหนึ่งเรื่องของการดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองทำไมทำอะไรมันติดขัดๆก็ลองเอาไปบูชาสิคะจะได้ดูดทรัพย์ดูดเงินแหมทำเหมือนไอ้นี่เลยอะทำเหมือนไอ้นี่อะไรนะปอบ ปอบหยิบ นะคะประมาณเงาค่ะเป็นสีทองเงินสีเงินประกายทองสวยงามนะคะแล้วก็รอเจ้าของไปเนื้อปีเซียรอบปีเซียเจ้าของมานำไปแล้วค่ะขาดหินก้อนนี้ยังขาดผู้เป็นเจ้าของนะคะเนื้อคู่ของเขามารับไปนะคะไปบูชาผ่านพิธีปลุกเสกทุกอย่างแล้วนะคะผ่านพิธีปลุกเสกหมดเลยนะคะผู้ดูคุณเช็คดูได้ค่ะอย่าว่านั่นเลยมีคนมาเช็คพลังของอาจารย์เรียบร้อยแล้วเอ๊ะปลุกเสกมาจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะถึง2ท่านแล้วนะคะท่านนึงมาจากแพร่ค่ะและอีกท่านนึงเป็นคนกรุงเทพนี่เองนะคะก็มาทำการเช็คพลังก็โอเคค่ะอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะคะยินดีค่ะเพราะของเราปลูกเสกมันจริงเรากล้าท้าพิสูจน์นะใช้ได้ผลจริงใช่ค่ะแล้วก็มีหลายคนที่กล้าที่จะมาพิสูจน์กันเลยว่าจะเฮงเฮงไปเฮงเฮงปังปังกับอาจารย์ต่ายไหมจะเป็นสร้อยคอก็ได้นะคะเนี่ยค่ะสร้อยคอสามารถสวมหัวได้เลยนะคะไม่ต้องกดตะขอนะคะเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่เส้นเล็กมีหมดนะคะแล้วก็เป็นกำไรนะคะเล็กกลางใหญ่มีนะคะเนื้อวัตถุติดตรงนี้นะคะเป็นหินยูนาไคนะคะเขาเรียกกันว่าหินถูกหวยหินถูกหวยหินรวยทรัพย์รวยเงินรวยทองนะคะแล้วตรงกลางนะคะก็ยังเป็นหินไฮไลท์หินเกี่ยวกับการดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองนะคะดูดโชคลาภเงินทองเข้ามาทั้งด้านการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ใช่จะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวถูกหวยอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องของการงานการเงินติดต่อการค้าแข่งขันก็มีโอกาสที่จะถูกหวยไปด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะว่าอยู่ในคล้ายเป็นสีเขียวสีเขียวหมายถึงสุขภาพเลยโดยตรงนะคะแต่ถ้าจะเป็นสุขภาพอาจารย์คงต้องเน้นไปที่เต่านะคะเพราะเต่าบอกแล้วอายุมั่นขวัญยืนนะคะจะมีท่านผู้ชมอยู่คนหนึ่งนะคะก็คุณแม่ป่วยเป็นโรคนอนติดเตียงนะคะก็เอาเต่าเนี่ยค่ะไปวางไว้ข้างเตียงนะคะทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่าว่าแต่เขาเลยค่ะอาจารย์ต่ายเองก็ตามนะคะอาจารย์ต่ายมีสุขภาพทั้งเรื่องของโรคหัวใจนะคะนี่ไม่อยากโชว์นี่เห็นนะคะติดคออยู่ตลอดเวลาและอยู่ใกล้หัวใจเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกำไรนะคะก็ใส่อยู่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาอ่ะมีไหมคะเนี่ยเอามีค่ะมีค่ะกลัวไม่ได้หน้าเห็นนะมีเหมือนกันค่ะมีติดตัวด้วยเหมือนกันดังนั้นสุขภาพอาจารย์ต่ายก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะก็เหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วก็หายใจทันเอ๊ะปกติเป็นยังไงหายใจเหนื่อยค่ะหายใจเหนื่อยแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นเพราะว่าได้บูชาหินยูนาไคไปนะคะแล้วป้องกันแบบว่าพวกโดนของอะไรเงี้ยได้ไหมอาจารย์อันนี้ถามว่าได้ไหมคือต้องบอกก่อนว่าปกติหินตรงเนี้ยเน้นในเรื่องของโชคลาภเงินทองแต่ป้องกันได้ไหมก็ต้องบอกป้องกันได้ทำไมถึงป้องกันได้รู้ไหมคะเพราะผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วนะคะและที่สำคัญก็คือว่าหินอันนี้ค่ะยังเสริมคุณในเรื่องของนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณียาอินดียาเอ็นดูสาระพันสตุวินาสันตุสันติสันตุได้หมดนะคะดังนั้นทำให้คุณมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือเจ้ากรรมในเวรที่มันทวงถามมันจะได้เบาบางลงนะคะเวลาเจอใครจะเจอน้ำเมตตาเข้าไปเพราะหินอันนี้ปลูกเสกทางด้านสายเมตตานะคะประมาณนี้ค่ะเนาะก็ยังไงดีนะคะอัดแถมไปอีกหน่อยนึงเนาะนะคะกับนี่ป้ายใหม่โฉมใหม่ของเราทักษะพารวยฟุ้งฟิ้งสวยเหมือนอาจารย์ต่ายและอาจารย์ทิพย์เลยนะคะทักษะพารวยงวดนี้ให้เลขนี้นะคะอ่ะแคปหน้าจอกันไปโอเคค่ะนะเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีนึงในช่วงของทักษะพารวยอีกทีนึงนะคะว่าเลขตัวไหนจะโดดเด่นนะคะประมาณนี้ค่ะนะโอเคค่ะโน no. หรือจะเราจะพูดไปเลยอ๋อแมวแมวแมวเดี๋ยวไม่ยอมติดตามเราต่อนะคะประมาณแต่อย่าลืมนะคะสุดท้ายก็ถ้ารักเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนศิวเนตรอาจารย์เท
อาจารย์ทิพย์เลขมงคลหรืออาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะอย่าลืมนะคะอีกนิดนึงนะคะอยากจะเช็คดวงตรวจดวงชะตานะคะกับอาจารย์สศิวเนศก็ดีหรืออาจารย์ต่ายก็ดีหรือจะหาเลขมงคลกับอาจารย์ทิพย์หรืออาจารย์สศิวเนศก็ดีติดต่อท่านเลยโดยตรงนะคะนะแล้วก็ของอาจารย์ต่ายนะคะจะดูดวงหรือจะทำอะไรก็ตามติดต่อมาเถอะนะคะหมายเลข0909282626ค่ะรอรับโทรศัพท์ท่านนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามพอไหมไม่พอค่ะกดระฆังเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสจากเรานะคะเวลาก็หมดแล้วเราคงต้องบายบายลาท่านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ